องต่อไปนี้อาจเกิดอันตรายควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับโอ้สวัสดีครั้งครับยินดีที่ได้พบกันเป็นไงกันบ้างครับผมกำลังทดสอบเข็มหมุดอันนี้อยู่ครับมันคมมากๆมันไม่ได้ทำให้ผมเจ็บแต่ก็ต้องระวังนะครับมันทิ่มมือผมไม่ได้แต่มันทิ่มลูกโป่งได้ครับโอ้มันลองใช้เข็มหมุดหลายๆอันน่าจะทำให้มันแหลมขึ้นนะครับโอ้จะให้ดีกว่าผมเจาะเข็มหมุดกับกระดาษไว้แล้วแบบนี้จะปลอดภัยกว่าโอเคเลยโอเคมาทดลองกับเตียงเข็มหมุดอันนี้ดีกว่านะครับผมจะวางลูกโป่งลงไปต้องระวังด้วยนะครับว้าวลูกโป่งไม่แตกทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับผมคิดว่าแรงกดจากลูกโป่งได้กระจายไปบนหัวเข็มหมุดพวกนี้แรงกดจากลูกโป่งที่กระจายออกไปบนหัวเข็มหมุดหลายๆอันจึงน้อยกว่าแรงกดจากหัวเข็มหมุดอันเดียวดังนั้นเราเลยสามารถวางลูกโป่งลงบนเข็มหมุดหลายๆอันได้อย่างน่าทึ่งผมชอบการทดลองนี้มากเลยครับลองเอาไปทำกันดูนะครับแต่ก็ต้องใช้เข็มหมุดอย่างระมัดระวังนะครับขอให้สนุกกับวิทยาศาสตร์นะครับ